Welcome to the Host Hospitality Night at Rotary International Convention 2012 in Bangkok, Thailand. Entertainment activities, food and drinks, and we hope that all the guests will enjoy the Host Hospitality Night. Thank you for joining us today. My name is Teresa Chung and I'm here to represent the Rotary Club of Thai Town. And flying 19 to 20 hours to Bangkok, Thailand was well worth it. I'm here to show you all the activities at the Host Hospitality Night with all the food and entertainment, and we're very excited to be here. This is my very first time at the Rotary International Convention. Now here we see all the people enjoying Thai food as well as the different cultural performances and pop performances. Everyone knows Thailand as the land of the smiles and beautiful Thailand. They've flown from all over the world, 33,000 registrants to the Rotary International Convention. สวัสดีค่ะท่านวันนี้นะคะดิฉันได้มาพบกับท่านอีกท่านหนึ่งที่น่าสนใจมากๆในงาน RI Rotary สากลนะคะวันนี้เราจะขอเชิญทุกท่านนะคะได้สัมผัสกับอีกท่านหนึ่งที่สำคัญนะคะค่ะท่านคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านค่ะดิฉันทราบว่าท่านมาจากต่างประเทศใช่ไหมคะไม่ทราบว่าท่านมาจากไหน Rotary อะไรสโมสรอะไรนะคะผมชื่อพลเทพอินทรัตน์นะฮะก็เป็นโรเทเรียนของไทยทาวน์ไทยทาวน์ลอสแองเจลิสเหรอคะโรเทเรียนไทยทาวน์ค่ะยินดีต้อนรับท่านนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วก็ยินดีที่ได้รู้จักกับท่านนะคะดิฉันอยู่ Rotary สโมสรโรเตอรี่ศิลปาคมจังหวัดอุดรธานีนะคะค่ะไม่ได้ค่ะไม่ได้อยู่ในกรุงเทพนะคะแต่ว่าอยู่อุดรค่ะก็เหมือนกับว่าอยู่ที่อีกจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยนะคะค่ะอีสานค่ะนะคะค่ะค่ะเช่นเดียวกันนะคะท่านค่ะสวัสดีค่ะท่านมาจากไหนคะมาจาก Rotary Club of Thai Town Los Angeles ค่ะยินดียินดีนะคะยินดีต้อนรับท่านค่ะท่านคะและท่านค่ะสวัสดีค่ะเทเรซาชงมาจากสโมสรโรตารี่แห่งไทยทาวน์เช่นกันค่ะบินมาจาก LA ทั้งหมดทุกท่านเลยใช่ไหมคะค่ะก็ประมาณ7-8ท่านค่ะเยี่ยมมากท่านคะท่านประทับใจอะไรในงานนี้บ้างคะ ก็รู้สึกปลื้มมากที่ทุกคนได้โปรโมทวัฒนธรรมไทยแล้วก็พวกน้องๆที่เป็นวอลันเทียร์ก็ให้แบบวอร์มเวลคัมมากเลยค่ะค่ะงั้นขอสัมภาษณ์ท่านอีกท่านหนึ่งนะคะว่าท่านประทับใจอะไรในงานนี้บ้างคะแล้วก็ตั้งใจมาในงานนี้จริงๆหรือเปล่าคะตั้งใจมามากๆเลยค่ะอยากจะมาดูว่าประเทศไทยจัดได้น่าภูมิใจมากขนาดไหนนะคะก็ น่าภูมิใจค่ะที่ประเทศไทยเราได้เป็นเจ้าภาพและจัดได้สวยงามมากค่ะทุกอย่างท่านคะแล้วท่านมีความรู้สึกยังไงคะที่ท่านได้มาในงานนี้และงานนี้จัดได้ยังไงประทับใจอะไรท่านบ้างแล้วท่านชอบอะไรมากในงานนี้คะสิ่งที่ประทับใจที่สุดก็คือมีเห็นพวกน้องน้องโรเตอร์แลกแล้วก็วอลันเทียร์นะฮะที่มาช่วยดูแลเดลิเกตจากต่างชาตินี่ก็ถือว่าน้องๆได้ทำงานได้ดีเยี่ยม และไปเห็นความลำบากทุกคนแล้วก็โดยเฉพาะรถบัสที่มารับพวกเรานี่ก็ถือว่าชั้นหนึ่งคิดว่าคงมากที่สุดในโลกนะฮะรถบัสวิ่งทั้งเมืองเลยเลยค่ะท่านคะแล้วท่านประทับใจในฮอล์ Impact Arena เมืองทองของประเทศไทยอะไรบ้างคะที่ในการเตรียมงานแล้วก็จัดงานครั้งนี้ค่ะ
คือพูดถึงเมืองทองหรือ impact เมืองทองที่นี่นะฮะผมก็ถือว่าเราก็อยู่ในฐานะ standard โลกเลยนะฮะคือว่าเราก็ถือว่าเป็นหนึ่งไม่ว่าจะไปเปรียบเทียบกับที่ไหนนี่ของเราว่า number 1ผมคิดว่าทุกอย่างนี้ทำได้สมศักดิ์ศรีไหมสมศักดิ์ศรีคนไทยมากเลยค่ะขอบคุณท่านมากค่ะท่านคะและโรตารี่นะคะสโมสรโรตารี่ทุกสโมสรใช่ไหมคะที่จะมารวมกันในงานคืนนี้หรือในวันตั้งแต่วันที่เปิดนะคะก็คือวันที่6 7 8 9คิดว่าท่านจะอยู่จนปิดงานหรือเปล่าคะอ๋ออยู่ฮะอยู่นี่เราวางแผนว่าต้องอยู่ครบจนปิดงานนะฮะแล้วก็พยายามดูว่ามีแอคทิวิตี้อะไรบ้างก็ถือว่างานนี้ได้จัดได้สมบูรณ์มากที่สุดแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการที่จัดงานในครั้งนี้ด้วยนะฮะที่ทำให้ประเทศชาติเรามีชื่อเสียงโดยเฉพาะพวกโรตารี่ทุกสมาคมเลยนะครับค่ะก็ขอบพระคุณท่านมากนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับแล้วก็ขอให้ท่าน enjoy ในงานนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบรรยากาศก่อนที่จะเข้างานนะคะสังเกตประดับประดาแต่งด้วยผลหมากรากไม้หรือไม่ก็เป็นพืชผักสวนครัวที่เราจะนำทำกับข้าวนะคะดูกระเทียมนะคะจัดได้สวยงามมากเลยนะคะที่ Impact เมืองทองธานีงานโรตารี่นะคะปี2012โอ้โหเอาป้าจะกั้นคุ้มไว้ยังไงค่ะท่านนอคะค่ะกี่ปีนะที่เรารู้จักกันรู้จักแล้วจากที่เราไม่รู้จักกันแต่โรตารี่ทำให้เรารู้จักกันใช่ไหมคะท่านใช่ค่ะท่านมีความรู้สึกยังไงคะรู้สึกดีใจค่ะที่ได้รู้จักกับน้องแหม่มเพราะว่าก็อยู่โรตารี่มา4ปีนะคะทำที่รู้จักมาก่อนแล้วเพราะเคยไปกับโรตารี่ของน้องอ้อยนะคะแต่ว่าเมื่อได้รับมาเป็นสมาชิกแล้วก็ไม่ได้เจอน้องแหม่มนะคะรู้สึกดีใจมากอดีตนายกนะคะอดีตนายกศิลปาคมค่ะก็น้องแหม่มก็อยู่อเมริกาอยู่อเมริกาแล้วก็ซัพพอร์ตคือช่วยเหลือขับมาด้วยเวลามีอะไรน้องแหม่มก็จะมานะคะแล้วก็จะเบื้องหลังเขาอยู่เบื้องหลังแล้วก็ช่วยบริจาคเงินตลอดเวลานะคะก็เมื่อปีที่แล้วก็ให้ของฝันเด็กจะเป็นของเล่นเป็นของเล่นๆให้มาสองถุงใหญ่นั่นงานอะไรนะพี่นั่นงานรู้สึกงานประจำปีของคลับค่ะนะคะและงานล่าสุดและงานล่าสุดก็ไทยชาวนะคะก็สงกรานต์ใช่สงกรานต์น้องแหม่มก็โดเนทนะคะคือให้บริจาคมาเป็นของเล่นถุงใหญ่ๆสองถุงแล้วก็ยังบริจาคเงินให้อีก100เหรียญนะคะเงินนั้นได้มาจากอะไรนะจากการประกวดนางงามคุณผู้ชมประกวดนางงามนะคะอาจจะเป็นเงินน้อยนิดแต่เป็นน้ำใจรู้สึกภูมิใจมากนะคะที่รู้จักน้องแหม่มสิคะเมื่อเราเป็นโรตารี่แล้วเราก็รู้จักเพื่อนฝูงมากมายค่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปที่ไหนถ้าเราเห็นโลโก้แบบนี้โรตารี่นะคะวิ่งเข้ามาหากันเลยใช่ค่ะวิ่งมาเลยถือว่าเป็นเพื่อนเป็นครอบครัวเดียวกันเป็นแฟมิลี่เดียวกันนะคะค่ะนี่เป็นความในใจของท่านอดีตนายกไทยทาวจาก USA ค่ะค่ะ USA ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ